ว่าเถาก๊วยเด้งๆอ่ะชอบมากเลยมันไม่ได้แข็งๆนะบางทีเราไปกินบางเจ้าอ่ะเขาอยากจะให้มันเหนียวหนึบแล้วก็เลยทำให้มันแข็งเกินไปอ่ะแต่อันเนี้ยมันจะคล้ายๆมีเยลลี่ผสมลงไปนิดนึงเลยนะคือมันจะมีความนุ่มๆนะคะแล้วก็มีความหยุ่นๆด้วยนะเฉาก๊วยนมสดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฮิตมากๆเลยนะคะแต่ว่าทำยังไงให้อร่อยติดใจลูกค้าวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเลยค่ะสูตรนี้นะคะตัวเฉาก๊วยจะนุ่มเด้งไม่แข็งเกินไปนุ่มๆหยุ่นๆรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะที่สำคัญนะเป็นสูตรประหยัดต้นทุนทำแล้วได้กำไรดีแน่นอนค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับผงเฉาก๊วยครับน้ำตาลทรายใบเตยน้ำเปล่าเอาไว้สำหรับผสมกับผงเฉาก๊วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเหมือนกันครับเอาไว้สำหรับต้มเฉาก๊วยครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของนมสดแล้วนะครับสำหรับนมสดในวันนี้เราจะทำเป็นแบบประหยัดต้นทุนนะครับโดยการใช้หัวนมผงนะครับแต่ว่าที่เราจะสอนเนี่ยจะเป็นแบบรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับต้มหัวนมผงนะครับเรามาผสมผงเฉาก๊วยกันเลยนะครับให้เรานำผงเฉาก๊วยมาใส่อ่างผสมนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับเทใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะโคนผงเฉาก๊วยกับน้ำเปล่าให้เข้ากันครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับและถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยครับใช้เวลาคนอยู่ที่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพราะว่าเราจะได้แน่ใจว่าตัวผงเฉาก๊วยของเราละลายเต็มที่แล้วครับให้เรานำน้ำเปล่ามาเทใส่หม้อครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับพอใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะครับทีนี้ให้เราเปิดไฟได้เลยครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงอยู่นะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายครับระหว่างที่กำลังรอให้น้ำตาลทรายละลายนะครับเราจะใส่ใบเตยลงไปต้มด้วยนะครับจะทำให้ตัวเฉาก๊วยของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นด้วยครับพอน้ำตาลทรายของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำตัวเฉาก๊วยที่เราละลายน้ำเมื่อกี้นะครับมาเทใส่หม้อหรือใส่กระทะได้เลยนะครับเปลี่ยนไฟมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดมือนะครับถ้าเกิดเราหยุดมือเนี่ยเดี๋ยวตัวเฉาก๊วยด้านล่างจะไหม้ได้ครับและแค่เรานำใบเตยขึ้นมาได้เลยนะครับให้เราคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ำจะเดือดเลยนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับอย่าหยุดมือนะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับพอเราคนเฉาก๊วยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดครับให้สังเกตดูนะครับตรงกับขอบเนี่ยจะเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วครับแล้วทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับพอปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปเทใส่ถาดทั้งที่ยังร้อนอยู่เลยนะครับให้เรานำเฉาก๊วยที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับมาเทใส่ถาดครับวันนี้เราใช้เป็นถาดขนาด 12x12 นิ้วนะครับและก็ให้เรานำช้อนหรือทัพพีนะครับมากวาดเอาตัวฟองนี้ออกครับถ้าเกิดเราไม่กวาดเนี่ยเดี๋ยวตัวเฉาก๊วยของเรามันจะไม่เนียนนะครับและเราก็จะรอให้ตัวเฉาก๊วยของเราเย็นตัวลงแล้วก็เซตตัวก่อนนะครับระหว่างที่เรากำลังรอให้ตัวเฉาก๊วยของเราเซตตัวนะครับเราก็จะมาทำนมสดกันครับใส่น้ำลงไปในหม้อครับและเราก็จะเปิดแก๊สตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งน้ำจนเดือดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยครับและก็ให้เรานำหัวนมผงครับเทใส่ลงไปได้เลยนะครับเราก็จะคนหัวนมผงนะครับให้ละลายกับน้ำได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวนมสดของเราครับแต่ว่าตัวนมสดที่เราทำในวันนี้ก็จะเป็นแบบรสชาติที่เข้มข้นมากครับแล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้ให้เย็นตัวลงแล้วก็พร้อมใช้งานครับพอเฉาก๊วยของเราเซตตัวแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูนี่นะครับนี่ครับไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปครับเด้งๆกำลังดีเลยนะคะวันนี้เราต้องการเฉาก๊วยให้เป็นแบบลูกเต๋าขนาดกลางๆนะครับเวลาเรากรีดไปเนี่ยตัวเฉาก๊วยมันดึงมีดนะมันแบบเหนียวเหนียวหนึบๆอ่ะตึงๆเลยครับวิธีการกรีดเฉาก๊วยนะครับเราต้องกรีดแบบช้าๆนะครับแต่ว่าแบบกรีดรวดเดียวเลยนะครับอย่าขยักขย่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวเฉาก๊วยของเราจะไม่เรียบครับแต่หากใครชอบชิ้นใหญ่ก็สามารถหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่กว่านี้หน่อยได้นะครับโอเคพอเรากรีดเฉาก๊วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเฉาก๊วยมาเทใส่อ่างผสมได้เลยครับโอ้สวยแวววาวยังกับอัญมณีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมครับนุ่มๆเด้งๆมากเลยครับดุ๋ง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 หิวเลยค่ะต่อไปเราจะมาตักใส่แก้วกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นแก้วตัว U นะครับขนาด20ออนครับโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะตักน้ำแข็งแล้วก็ใส่นมลงไปเลยนะครับแต่ว่าของเรานะครับจะใช้ซอสบราวน์ชูการ์ครับวนรอบแก้วเลยนะครับก็จะทำให้เฉาก๊วยนมสดของเราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าต้องการหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบรสชาติของบราวน์ชูการ์ก็ได้ครับแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งตามลงไปเลยนะครับก็จะใส่นมสดตามลงไปนะครับแล้วก็มาตักเฉาก๊วยใส่ด้านบนได้เลยนะครับประคองนิดนึงครับกันหล่นนะเห็นไหมครับว่าเฉาก๊วยของเราแวววาวสวยงามมากครับต่อไปเราก็จะโรยด้านบนด้วยน้ำตาลโอทึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเตรียมนำส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับนี่เลยครับแก้วใหญ่ๆน่ารับประทานมากเลยครับหรือเราจะใส่เป็นแก้วเล็กๆขนาด12ออนซ์แบบนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับหรือถ้าใครจะนำไปใส่ถ้วยแล้วขายเป็นขนมหวานก็ได้นะครับตักเฉาก๊วยใส่ถ้วยครับตามด้วยนมสดนะครับใส่น้ำแข็งตามลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็โรยหน้าทับด้วยโอทึงครับ
แค่นี้ก็จะได้ขนมหวานมาขายในร้านของเราแล้วครับถ้าเกิดว่าใครมีร้านส้มตำร้านข้าวตำสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะเอาเมนูนี้ไปทำขายในร้านได้เลยค่ะทำครั้งเดียวเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะคะไม่ต้องมาเตรียมทุกวันไม่ยุ่งยากช่วยเสริมกำไรให้กับร้านเราด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ทานของคาวแล้วบางทีเขาก็อยากทานของหวานด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปชิมกันเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันครับสำหรับต้นทุนแก้วไซส์นี้นะครับจะอยู่ที่แก้วละ7.10 บาทครับถ้าเกิดคุณนักเรียนนะครับจะเพิ่มไซส์มาเป็นแก้ว20 ออนซ์นะครับเราก็จะใช้นมเพิ่มไม่เยอะครับแต่ว่าคุณนักเรียนเนี่ยสามารถอัพราคาเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเป็นแก้วละ25-30 บาทได้เลยครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เพิ่มมันคือน้ำแข็งนะคะนมที่ใส่ลงไปเนี่ยปริมาณไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราขายเป็นแก้วไซส์ใหญ่เนี่ยกำไรก็จะเยอะกว่ามากๆเลยนะคะสำหรับนมสดแก้วนี้นะครับก็จะเป็นนมสดที่ผมไม่ได้ใส่เฉาก๊วยลงไปเลยนะครับซึ่งนมสดตัวนี้นะครับเราสามารถใส่แก้วขายเปล่าๆอย่างนี้ได้ด้วยครับเพราะว่ามันหอมมันเข้มข้นเหมือนนมสดจริงๆเลยครับแล้วก็ต้นทุนนมสดแก้วนี้นะครับจะอยู่ที่แก้วละ5.56 บาทครับอ๋อแสดงว่าเฉาก๊วยนี่แค่ประมาณ2 บาทเองเหรอคะใช่ครับโอ้กำไรดีมากๆเลยเนาะด้วยความที่เราใช้แก้วตัวยูเนี่ยนะคะมันจะมีความน่ารักปุ๊กปิ๊กอะถ้าเราติดสติ๊กเกอร์ลงไปนะคะมันจะเพิ่มมูลค่านะทำให้เราขายแก้ว20-25ได้สบายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะว่าทุกๆร้านควรจะต้องมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นยี่ห้อของร้านตัวเองมาแปะอยู่ที่แก้วด้วยนะจะเพิ่มมูลค่าได้มากเลยล่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมกันเลยนะครับตรุ๊บเอาแก้วเล็กมาให้ตากล้องค่ะไม่เมื่อกี้จิ้มลงไปอ่ะเนื้อเฉาก๊วยมันเด้งสู้หลอดอ่ะมันเหมือนกดไม่ลงอ่ะรสชาติเจ้มจนนมสดนี่แบบนมสดจริงๆเลยครับไหนๆต้องชิมตัวเฉาก๊วยเด้งๆอ่ะชอบมากเลยมันไม่ได้แข็งๆนะบางทีเราไปกินบางเจ้าอ่ะเขาอยากจะให้มันเหนียวหนึบแล้วก็เลยทำให้มันแข็งเกินไปอ่ะซึ่งพอกินไปมันรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่มันแปลกๆเหมือนวุ้นกรอบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันเนี้ยมันจะคล้ายๆมีเยลลี่ผสมลงไปนิดนึงเลยนะคือมันจะมีความนุ่มๆนะคะแล้วก็มีความหยุ่นๆด้วยนะที่สำคัญคือตัวนมเนี่ยเฮ้ยแยกไม่ออกจริงๆอ่ะว่าไม่ใช่นมสดแล้วจะบอกว่าจริงๆนะอร่อยกว่านมสดด้วยเพราะว่ามันเข้มข้นมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมในระหว่างที่ดิฉันกำลังบรรยายอยู่นั้นเซเว่นก็กินต่ออร่อยอร่อยนมสดอร่อยจริงๆจะบอกว่านมสดยี่ห้อนี้อร่อยจริงๆนะถ้าคุณนักเรียนอยากรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรนะครับก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับเฉาก๊วยนมสดตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สลอดช่องสายลุงนะคะซึ่งนอกจากจะสอนลอดช่องสายลุงแล้วเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่เป็นของหวานอื่นๆเนี่ยแทรกเสริมเข้าไปให้ด้วยนะถึงแม้ว่าบางเมนูเราอาจจะเอามาลงไว้ใน YouTube ให้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าที่อยู่ในคอร์สเนี่ยคือเราจะบอกยี่ห้อเครื่องปรุงทุกอย่างไปเลยนะคะเพื่อที่นักเรียนที่ไปเรียนในคอร์สเนี่ยจะได้ซื้อตามทำให้เหมือนเลยนะคะรสชาติจะได้ออกมาเหมือนเป๊ะเลยที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จสามารถย้อนกลับมาปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สลอดช่องสายลุงทักไปขอข้อมูลได้ที่ข้อความของ Facebook Fanpageเชฟแว่นค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สซอสก๋วยเตี๋ยวแห้ง4ชนิดคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สลอดช่องสายลุงและคอร์สที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทำขายแล้วบอกว่าขายดีจริงๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดค่ะเพราะว่าชาของเราจะมีความหนืดๆเข้มข้นมากคล้ายๆกับที่กำลังฮิตกันอยู่ในต๊อกต๊อกนั่นเองค่ะไม่ว่าจะสนใจคอร์สไหนก็ทักข้อความของแฟนเพจไปถามข้อมูลจากแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ